วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อไทยเองเขาก็ลงพื้นที่นะครับไปหลายจังหวัดเลยลุยทั้งอีสานนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาทั้งที่กาญจนบุรีทั้งราชบุรีนะครับลุยในเรื่องของแลนด์สไลด์มันมีเรื่องหนึ่งครับที่ทางหัวหน้าพรรคหมอชลน่านสีแก้วออกมาให้ความเห็นเอาไว้นะครับในห่วงที่ลงพื้นที่พอดีเกี่ยวข้องกับประเด็นการดิวการดึงกลับมาของพลเอกประวิตรนะครับที่ดึงทั้งคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับหมอชลน่านเนี่ยให้ความเห็นแบบนี้เลยนะครับบอกว่าประมาณมองว่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่หรือเหล้าใหม่ในขวดเก่าก็แล้วแต่จะเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่เขาทำงานร่วมกันแล้วก็แยกกันออกมาแต่จะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะนำเสนอกับประชาชนก็คือเหมือนพูดกว้างๆว่าให้รอจับตาแล้วกันกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ครับเนี่ยฮะแล้วพอคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าพรรคเป็นระดับเลขาธิการของพรรคสร้างอนาคตไทยมาวันนี้จะเปิดตัวกับพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วแกนนำพรรคคนอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนตอนนี้จะเริ่มทิ้งพรรคกันไปเรื่อยๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือพ่อลูกตระกูลอดิเรกสารครับทั้งคุณปองพลอดิเรกสารนะครับลูกชายคือคุณปรพลอดิเรกสารตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสร้างอนาคตไทยโดยจะไปยื่นลาออกกับกกต.วันนี้นะฮะแล้วยังไม่มีรายงานว่าจะตัดสินใจไปพรรคไหนในอนาคตคือเดิมเนี่ยในปี62เนี่ยตอนนั้นพ่อลูกอดิเรกสารเป็นสมาชิกพลังประชารัฐเสร็จแล้วไปรวมไทยสร้างชาติช่วงเริ่มตั้งพรรคแล้วก็ลาออกไปอยู่กับสร้างอนาคตไทยล่าสุดวันนี้เตรียมที่จะลาออกอีกก็จับตาว่าอนาคตจะไปไหนต่อครับมีทั้งคนที่จะตามไปและส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ตามไปด้วยนะครับซึ่งกลุ่มหนึ่งที่จับตากันเนี่ยก็คือบ้านใหญ่เมืองนราธิวาสนะครับที่นำโดยนายกูเซงยาวอฮัสซันนายกอบจ.นราธิวาสที่ก่อนหน้านี้เปิดตัวกับทีมงานสร้างอนาคตไทยไปแล้วนะครับเห็นว่าจะไม่กลับมาพลังประชารัฐอีกแล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแกนนำสร้างอนาคตไทยเหมือนกับพยายามที่จะโน้มน้าวแล้วก็พูดคุยนะครับซึ่งตามรายงานก็คือไม่เป็นผลนะครับนี่ฮะแล้วถ้าเกิดจับสังเกตเนี่ยก็คือตอนที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ชุมพรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณกูเซงก็ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พบปะกับแกนนำรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับรายงานข่าวเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะว่าหลังจากที่คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ปิดดีลกับพลเอกประวิตรแล้วเนี่ยทำให้บ้านใหญ่นราธิวาสไม่ก็พอใจเนื่องจากว่าก็เพิ่งจะออกจากพลังประชารัฐแล้วจังหวะเดียวกันคุณวิสุทธิ์ธรรมเพชรนะฮะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่สนิทสนมกับคุณกูเซงมานานก็เลยชวนให้มาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติเนื่องจากปัจจัยหนึ่งก็คือกระแสของพลเอกประยุทธ์ที่ยังคงดีในพื้นที่ภาคใต้ครับทีนี้ต้องมองแบบนี้ครับว่าพอทั้งคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์จำใจต้องทิ้งในส่วนของสร้างอนาคตไทยไปเนี่ยนะครับไปสร้างอนาคตให้กับตัวเองเนี่ยนะครับกับการเคลื่อนไหวกับพลังประชารัฐเนี่ยทีนี้ลูกพรรคคนอื่นๆที่อยู่ในสร้างอนาคตไทยก็หลายท่านจะเป็นต้องแยกย้ายไปสังกัดพรรคใหม่นะครับเพราะก็มองกันว่าโอ้ก็เป็นพรรคเพื่อตั้งมาใหม่อ่ะยังไม่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้กลัวว่าจะขายออกอีกหรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยยังไม่ทันลงสนามเลือกตั้งเลยจะต้องปิดฉากทางการเมืองโดยหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้ภาพการปรากฏของคุณกูเซงยาวอฮัสซันนะครับเบอร์หนึ่งบ้านใหญ่นราธิวาสที่ไปร่วมเวทีปราศัยกับรวมไทยสร้างชาติที่ชุมพรเมื่อ28มกราคมที่ผ่านมานะครับคือก่อนหน้านี้คุณกูเซงประกาศว่าจะร่วมงานกับสร้างอนาคตไทยเพราะศรัทธาการทำงานของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกแล้วก็ถือว่าเป็นขุนคลังด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งปี66งวดเข้ามาทุกทียิ่งเดดไลน์สังกัดพรรค90วันก็งวดเข้ามาอีกเนี่ยนะครับหากรัฐบาลอยู่ครบเทอมแล้วก็นับถอยหลังไปจนถึงเส้นตายก็คือ6กุมภาพันธ์ดีลทางการเมืองจึงจำเป็นต้องปิดให้มันเร็วขึ้นการเลือกตั้งปี62ดูในพื้นที่นราธิวาสกันหน่อยนะครับ62เนี่ยสสนราธิวาสประกอบไปด้วยคุณวัชระยาวอฮัสซันเขต1จากพลังประชารัฐมีคุณสัมพันธ์มยูโซเขต2พลังประชารัฐมีคุณกูเฮงยาวอฮัสซันเขต3พรรคประชาชาติแล้วก็คุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะเขต4พรรคประชาชาตินะครับมีกระแสข่าวว่าบ้านใหญ่ยาวอฮัสซันครับยากที่จะกลับไปเข้าสังกัดพลังประชารัฐเพราะเนื่องจากมีคุณสัมพันธ์มยูโซหรือว่าบีลาเนี่ยอยู่ในพรรคอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเหมือนเชื่อใจคุณบีลามากกว่ารวมถึงคุณวิรัตนเศรษฐ์เองครับกุญสือประจำตัวของคุณบีลาก็คอยให้การสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับให้พลเอกประวิตรเนี่ย เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาใช้ตระกูลมะยูโซะมาคุมพื้นที่ในพื้นที่ของนราธิวาสแทนหรือไม่เนี่ยนะครับทีนี้ก็จับตากันนะครับเพราะว่าเหมือนกับคุณกูเซงกับคุณบิลาเองเนี่ยก็ต้องจับตากันว่าจะยังไงแล้วรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับที่จะลุยในสนามนราธิวาสเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจกันว่าน่าจะสู้กันแบบดุเดือดแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดตระกูลยวสันเนี่ยมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะตามรายงานข่าวนะครับ